ปล่อยเบิ่งนิดหน่อยเงาบุษนลาวเจ้าของสถิติดอกบาน 12,500 ก็ข้างนะในรายการดังของประเทศไทยรายการซุปเปอร์เทนรายละเอียดก็ไปเบิ่งสถิติดังกล่าวได้ที่คลิปเนาะที่ว่าแอดมินกันมีการแปะลิงก์ไว้ให้เบิ่งในแคปชั่นกันละกันหรือจะเบิ่งในรูปตัวไอ้ด้านขวามือสามารถกดไปเบิ่งได้เลยนะสังวันล่าสุดนะน้องออฟกับเกมนำทีมบานเตะยมซนลาวก็คือทีมบานเตะยมซน BIS หรือว่าโฮมเฮียนบุญเกิด International School นะเกมไปแข่งขันรายการอยู่ที่ซาวโปจีนพิเศษนี่จะเป็นรายการมิตรที่ว่าน้องออฟจะได้นำทีมลงแข่งขันแบบ11คนนะในการเป็นครั้งสมิทที่จะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศจีนก่อนจะเป็นเรื่องราวละเอียดก็ขอเอาใจช่วยน้องๆเยาวชนลาวเฮาเนาะจากสโมสร BIS ทุกคนสู้ๆกันเด้อสู้เต็มที่นะสังวาล่าสุดเนาะพอของออฟอาร์9หรือว่าเท่าอินทวงอินทรีเสียงใหม่อายุ12ปีเพิ่นก็มีบอกข่าวดีต่อแอดมินว่าเนาะในวันที่24มังกร2พฤศจิกายนเนาะทีมบาเตยองบุษนต้นสังกัดของน้องออฟอาร์9ก็คือ BS หรือว่าสถาบันบุญเกิดจะได้เดินทางไปแข่งขันอยู่ที่ซาวโปจีนอยู่ที่เมืองพูเอิ้นแขวงยุนนานในรายการบาเตยองบุษนนานาชาติรายการล้านสร้างแม่ของรวมมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นยุ่มเกิน12ปีแข่ง8คน13ปีแข่ง11คน17ปีแข่ง11คนเช่นเดียวกันนะซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของสปปลาวเฮาไปแข่งขันรายการดังกล่าวเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านการศึกษาและก็ฮีดของประเพณีอันดีงามของเขตอาเซียนซึ่งก็มีผู้ที่เข้าร่วมจะได้ร่วมแสดงวัฒนธรรมของศาสตร์ภายศาสตร์มันในรายการดังกล่าวอีกด้วยนะพอของออฟอาร์เก้ายังบอกอีว่าน้องออฟจะได้ลงแข่งในหุ่นยนต์เกิน13ปีจะเป็นครั้งทำอิฐเลยที่ว่าได้เป็นขันยูจีซอโปจีนและการแข่งขันแบบ11คนโดยจะกำหนดออกเดินทางในวันที่23มังกร2พฤศจิกายน2564แน่นอนว่านักกีฬาที่ว่าเป็นแข่งขันรายการนี้แต่ละคนจะได้ใกล้ชิดติดแทดได้มีส่วนร่วมในรายการนี้ว่าจะเป็นบาเตกันแน่และการกิจกรรมอื่นๆว่าจะเป็นการแต้มหุ้มแสดงถึงวัฒนธรรมลาวส่งเสริมการประกวดในงานดังกล่าวอีกด้วยเพื่อสิงเงินรางวัลก็ถือว่าเป็นรายการที่สำคัญก็ได้ให้โอกาสน้องๆในทั่วทุกมุมโลกเนาะได้มาพบกันในการได้มาแลกเปลี่ยนกิจกรรมน้ำกันเนาะสำหรับประวัติของน้องออฟอาร์เก้าเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันทั่วประเทศกันเลยล่ะในเมืองวูดอนมานี่นะก็เป็นคนที่ว่าหักมักในกีฬาบาสเตะเป็นชีวิตจิตใจกันเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถพิเศษก็คือการเดาะบานเดาะบานได้เด่นมาตั้งแต่น้อยกันเลยนะฮู้จักในรายการที่ว่าสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวจัดขึ้นในปี2020นะก็สามารถคว้าชนะเลิศในการเดาะบานส่วนการแข่งขันบาสเตะก็สามารถญาติได้ที่2ในปีนั้นแอดก็ว่าจีว่าดินในทีมใดในปีนั้นเนาะก่อนที่ว่าจะก้าวมาถึงปัจจุบันก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ทั้งด้านทักษะการเตะบานในการเดาะบานแบบพีสไตล์นะได้ดักหลายรูปแบบก็ได้สมเทียบคลิปแอดทีว่าไทยไว้ในปี2020เนาะในการเดาะบานรายการที่สปันบาเตแองซาลาวจัดขึ้นมาในการรายการล่าสุดเนาะที่เอาไปเดาะบานในรายการที่ว่าแอดก็ได้ทายมาว่าน้องออฟอาร์เก้าจะมีการพัฒนาขนาดไหนไปเบิ่งสมเทียบกันได้เลยตามที่คลิปแอดได้ทายมาไว้ไปเบิ่งนํากันเลยเนาะส่วนว่าเส้นทางของออฟอาร์เก้าก็ถือว่าน่าสนใจในการเป็นนักกีฬานะก็เริ่มต้นเข้าสโมสรทำอิฐกับอะคาเดมี่ของประสานใจเริ่มซ้อมตั้งแต่อายุ5ปีพุ่นเป็นต้นมาพุ่นน่ะฝึกซ้อมกับอาจารย์คนทำอิฐก็คืออาจารย์สุขสาครหรือว่าอาจารย์ตายนะซึ่งต่อมาก็ได้เข้าฝึกซ้อมอยู่ที่สนามบานเตะศูนย์ฝึกของเอสล่าในตอนอายุ7ปีก็มีโอกาสได้ฝึกซ้อมเดาะบานเป็นครั้งทำอิฐอยู่ที่สโมสรเอสล่าเป็นระยะสั้นเพราะว่าตอนนั้นน้องออฟอาร์เก้าก็ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมของเอสล่าอยู่แล้วนะต่อมาก็ดิ้นให้กับสโมสร TNK FC นะซึ่งก็เป็นสโมสรที่ว่าเฮ็ดให้น้องออฟได้แจ้งเกิดนะเป็นสโมสรนึงได้ล่ะที่เฮ็ดให้น้องออฟได้แจ้งเกิดและมีหลายๆคนรู้จักกับน้องออฟอาร์เก้านั่นเองต่อมาก็ไปดิ้นให้กับสโมสรลาวสัมพันธ์ต่อด้วย WG นาคาต่อด้วย Master 7 FCแต่การสโมสรล่าสุดสโมสร BIS ได้ผ่านเวทีการแข่งขันหลายๆรายการทั้งภายในและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นรายการอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยนะก็ไปแข่งขันกับสโมสร WG นาคาหลายๆรายการผลงานก็ไม่ธรรมดาเป็นตัวหลักตัวเด็ดของทีมได้อีก1คนนะ